ซื้อๆน่ะหลังจากไปใช้ในเฟซนะครับนี่คือภาพที่เหตุการณ์ครับชาวนี้ก็แจ้งจากคลังโทรศัพท์ครับว่ามีคนป่วยไม่หายใจไม่รู้สึกตัวครับก็เลยแนะนำให้โทร169ครับแล้ว169นี่สั่งรถ DMS ออกก็ผมก็เลยตามไปครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบครับในเขตพื้นที่ครับอันนี้ไปวิ่งไปเจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งครับเขาก็แซงมามอเตอร์ไซค์แซงรถเก๋งเหรอใช่ครับแซงขึ้นมาขวาแซงแล้วก็แช่ยาวไม่เลื่อยจนถึง3แยกไรพัดครับระยะทางประมาณสักกี่กิโลประมาณ2กิโลครับว่าผมเลยได้ถ่ายรูปรถคันนั้นไว้แต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอครับช่วงที่เราไปไม่ได้เปิดไซเรนเปิดไฟครับผมทั้งเปิดไฟทั้งเปิดไซเรนครับเปิดทั้งเสียงทั้งนะครับจนถึง3แยกไรพัดแล้วครับลักษณะที่ดูเขาขับรถเขานอนราบเลยยังไงครับก็ไม่หันหลังนะครับหมอบยาวจนถึงยูเทิร์นนะครับครับเริ่มจอดนี้พอเราที่เกิดเหตุแล้วครับแต่ถึงที่เป็นเหตุครับคนไข้ไม่รู้สึกตัวครับครับไปคำเขาทำอะไรก็ทำการ CPR ครับครับ CPR คนไข้จนรถ DMS มาถึงหน้าทางเข้าเขาแนะนำให้เอาขึ้นรถกู้ชีพของกู้ภัยประจักษ์ครับขึ้นมาครับมาเปลี่ยนไทยอยู่หน้าทางเข้าคำมุกเป้งครับครับนี่ก็ CPR มาจนถึงโรงพยาบาลครับครับแล้วต่อมาก็คนไข้ก็เสียชีวิตครับครับในส่วนของเรื่องการโพสต์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเจตนาก็คือเพื่อเตือนสติสอนใจนะครับให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนฝากไปยังผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียของชีวิตได้นะครับก็ถ้าผู้ที่เห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟนะครับก็โปรดกรุณาให้ทางนะครับรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินนี่ด้วยนะครับผมที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์สารีไหมครับตั้งแต่เราดูตอนนี้ก็ยังไม่มีครับก็จะเป็นถือว่าเป็นเคสแรกนะครับในส่วนหลังปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมประชาชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับเมื่อเห็นรถพยาบาลเขาก็จะหลบทางให้นะครับ